อย่าลืมทุกเดือนเราจะสุ่มเม้นแรกของแต่ละคลิปในเดือนนั้นๆเพื่อหาผู้โชคดีรับรางวัลไปเลยฟรีๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกสมายโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาแกะปากกาควง V.29 กันนะครับรูปทรงเนี่ยดูลายแล้วก็คล้ายนึกถึงเรื่องโปเกมอนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันโอเคพอแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นสีที่ผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินขาวนะครับด้ามเนี่ยเรียกว่าขาวเลยแล้วก็ตัดด้วยกลีบยางสีน้ำเงินส่วนสีขาวๆที่เราเห็นบนกลีบยางสีน้ำเงินเนี่ยครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับอันเนี้ยคือยางชิ้นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการทำออกมาคนละสีนะครับในส่วนของตัวปากกาเนี่ยจะมีด้านหนึ่งเขียนไม่ได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมีหัวปากกาให้เขียนได้นะครับตามแบบฉบับปากกาควงในหลายๆรุ่นเนาะแล้วก็หัวท้ายเขาจะมีการถ่วงน้ำหนักผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะครับอันกลมๆตรงนี้จะไม่ใช่ลูกเหล็กนะครับจะเป็นแบบเหมือนอันกลมๆบางๆแบนๆนะครับก็จะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักไว้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับน้ำหนักทำออกมาดีเลยแรงเหวี่ยงต่างๆเนี่ยเรียกว่าคนที่ชอบปากกาไม่เบามากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักจนมากเกินไปเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าเหวี่ยงสนุกลองดูน่าสนใจเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวด้ามเนี่ยจะมีความหนึบๆอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือไม่ลื่นแน่นอนนะครับเรียกว่าค่อนข้างติดนิ้วเลยทีเดียวแล้วก็ลวดลายสวยงามสำหรับคนที่ชอบสีขาวๆตัดด้วยน้ำเงินเหลืองดำนิดหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มือเล็กมือใหญ่นะครับความยาวนี้เนี่ยสามารถควงได้หมดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจปากกาควงนะครับสามารถไปดูที่ Shopee ร้าน Pixstore X Flip Smile เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ